ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าบุคคลาธิฐานคำว่าบุคคลาธิฐานก็มีความหมายที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าที่ท่านกล่าวว่าก่อนตรัสรู้มีพญามารมาผจญพระพุทธองค์นั้นเป็นการแสดงโดยบุคคลาธิฐานคำว่าบุคคลาธิฐานในข้อความข้างต้นนั้นก็มีความหมายว่าแสดงหรือว่าชี้แจงข้อธรรมโดยการยกบุคคลหรือว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาแสดงก็เพื่อที่จะได้อธิบายความได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อเห็นภาพเพื่อเห็นความชัดเจนเช่นเปรียบเทียบกิเลสว่าเป็นพยามารเพราะว่ากิเลสนั้นเป็นนามธรรมแต่ว่ามนุษย์โดยทั่วไปคนโดยทั่วไปก็เคยเห็นยากเคยเห็นอะไรพวกนี้ก็คือก็เปรียบว่ากิเลสเป็นพยามารให้เห็นเป็นรูปธรรมบุคคลาธิฐานนั้นเป็นวิธีการแสดงธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อยู่เป็นประจำเป็นการแสดงธรรมที่เริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็อธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมคือเป็นสาระของเรื่องทรงประสงค์ให้เป็นรูปธรรมถ้าพูดถึงปัจจุบันบุคคลาธิฐานนี่คืออะไรก็คือเหมือนว่าบางทีญาติโยมไปประชุมในสถานที่ต่างๆในสมัยปัจจุบันเขาก็จะนิยมใช้ PowerPoint พูดไปพูดไปก็เหมือนว่าคำพูดก็หายไปแต่ว่าการนำรูปภาพมาประกอบมาขึ้นจอให้เห็นให้คนที่ฟังอยู่ได้เห็นก็เห็นภาพเห็นภาพก็จับใจความได้ง่ายมันก็เหมือนว่ารวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นภาพได้ในสิ่งที่เป็นนามธรรมในสิ่งที่พูดออกไปแล้วเนี่ยก็หายไปจากในอากาศแต่ว่าถ้ามีภาพมาประกอบก็จะจำได้อย่างเช่นการเรียนการสอนถ้ามีอุปกรณ์เอามานำเสนอก็จะเห็นภาพได้ง่ายนั้นการเรียนการสอนในปัจจุบันก็ทำกันอย่างนั้นก็จะว่าเรียนแบบมาจากพระพุทธเจ้าก็ว่าได้เพราะว่าการเรียนการสอนเมื่อมีอุปกรณ์มีรูปภาพมาประกอบการเรียนการสอนก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นภาพมากยิ่งขึ้นคือผู้เรียนก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าการเรียนแล้วไปปฏิบัติงานจริงอันนั้นก็เป็นบุคคลาธิฐานเหมือนกันเหมือนว่าการเรียนก็เรียนแล้วก็ลืมไปหายไปแต่ว่าเมื่อได้ไปปฏิบัติงานจริงก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเห็นภาพการเข้าไปปฏิบัติก็คือเห็นภาพเหมือนการเรียนแพทย์ก็ต้องมีศพคนตายมาแล่มาชำแหละเพื่อพิสูจน์เพื่อศึกษาก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นลงมือปฏิบัติเห็นภาพมากยิ่งขึ้นพอเกิดโรคอะไรขึ้นหรือว่าจะรักษาก็คือจะรู้มากยิ่งขึ้นว่าอาจจะต้องทำอย่างไรฉะนั้นบุคคลาธิฐานถ้าจะพูดไปแล้วก็คือทำมานานแล้ว
เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่พระองค์พูดธรรมะไปแล้วก็ยกตัวอย่างบางครั้งบางทีถ้าเราได้ฟังพระพุทธเจ้าได้สอนพระภิกษุก็จะมีบางทีก็จะมีอดีตนิทานชาดกมาประกอบอันนั้นก็เป็นบุคลาธิฐานเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองว่าไม่ใช่ว่าปัจจุบันนี้นะอดีตก็เคยมีมาแล้วอย่างนั้นเป็นต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาคเทอญเจริญ